แล้ววันนี้นะคะพวกเราก็จะมาเล่นเกมกันค่ะเป็นเกมทายคำต้องห้ามที่อยู่บนหัวนะคะเหมือนพี่เทพลีลาที่เขาเล่นกันแต่เราจะมีการเปลี่ยนกฎกติกานิดนึงนะคะก็คือเราจะเขียนคำที่อยู่บนหัวเนี่ยให้กับเพื่อนที่อยู่ขวามือใช่แล้วก็ห้ามพูดคำบนหัวแล้วถ้าถูกใครพูดก็คือตายไปเลยตายแบบตายอ่ะตายก็คือหงายตกเก้าอี้ไปเลยใช่ตายแบบนั้นเลยเลสมอลเล่ไปเลยนะคะไม่อยากตายเนาะโอเคไม่ได้ถ้าไม่อยากตายก็ห้ามพูดคำบนหัวนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครรู้เนี่ยว่าคำบนหัวของเราคืออะไรสามารถยกมือตอบได้เลยใช่แล้วก็จะได้คะแนนในตานั้นไปแล้วก็เราจะเล่นทั้งหมด4ครั้งนะคะไม่กล้าพูดกลัวตายอ่ะจะไปเที่ยวไหนเจ๊อ่ะเรื่อยๆเรื่อยๆว่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรนนี่อยู่ผอมลงนะใช่นี่อยู่ผอมลงอยู่แบบว่าลุคเฮลตี้มากแน่ๆนี่บ่อยๆอ๋อออกกำลังกายออกกำลังกายบ่อยๆแล้วคิวี่อ่ะทำไมไม่บอกไม่บอกอะไรอ่ะไม่บอกอุ้ยเหรอเหมือนจะรู้แต่ปกติชอบทำอะไรดูหนังเจ๊เหรอชอบทุ่มแป้งอะไรชอบไม่ได้แต่ชอบอะไรในตัวใช่นางจริงใจนางน่ารักนิสัยดีเนาะแล้วอะไรอีกพอแล้วเหรออุ้ยเหมือนจะรู้เลยหนูก็ตอบสิรู้เลยหนูก็แต่ว่าถ้าตอบผิดคือผิดหนูก็ตายเลยถูกไหมยังไม่ตอบเก็บไว้ได้ใจก่อนเหมือนจะรู้เหมือนกันอ่ะตอบได้เลยว่าถ้าสมมติหนูตอบผิดก็คือตายเหรอโอ๊ยมันก็ไม่เอาครอบครัวมีกี่คนเหรอตุ้มแม่ง4คนหนูตอบเลยได้ป่าวว่าคำว่าอะไรแม่ถูกปะคุณหนูก็ชนะเลยใช่ปะสวยใช่หรอคะเลิศไม่ใช่ไม่เอาอะไรนะคะเจ๊เขาว่าอะไรเจ๊จริงเหรอโอเครอบสองแล้วนะคะเราเกมก็เป็นหมวดผลไม้เริ่มเลยมาเริ่มเลยไปจะชอบกินอะไรฮะไปเนี่ยอยากเริ่มก่อนไหมกล้วยไปเร็วมากอ่ะทำไมอ่ะเป็นหรอถามว่าเจ๊ชอบกินอะไรกล้วยไปเลยเน่ยูชอบกินผลไม้อะไรไม่ชอบไม่ชอบเน่ไม่ชอบเลยอยู่ชนะแล้วแหละตอนนี้ยังไม่พูดอะไรเลยอ่ะเมื่อกี้พี่อ่ะชอบกินอะไรฉันรู้แกชอบกินอะไรเปรี้ยวๆใช่ไหมไม่นะไม่ชอบอะไรอ่ะไม่ชอบแล้วเราจะมาเปลี่ยนกันได้มาได้เราจะมาดูนสมูทตี้ใช่ไหมจะสั่นอะไรอ่ะน้ำอะไรอ่ะสมูทตี้สมูทตี้ดาวชอบกินแบบน้ำผลไม้อะไรใช่สับปะรดใช่ไหมถูกแป้งผลไม้ลดน้ำหนักมันมีอะไรบ้างนะโอ้ยมันเยอะแยะไปหมดเลยสองสามอย่างเลยสิรู้ดีไหมความรู้เป็นความรู้หน่อยฝรั่งอะไรอีกวะไปเลยอยากรอดอยู่ใช่ไหมอยากรอดอยู่โอเคฝรั่งรอดแล้วเจ๊ชอบกินฝรั่งเริ่มก็พูดอยู่นะอันนี้เ
รอดแล้วเนเน่รู้ไหมว่าไออ่ะชอบอะไรไม่รู้ชอบยำแซ่บแซ่บนี้ยำแซ่บแซ่บใช่กิวี่อ่ะเปรี้ยวๆถ้าเปรี้ยวๆชอบแบบมะนาวอะไรอย่างงี้เลมอนมะม่วงชอบเลมอนโอ้โหโคคิมิไปแล้ว2แต่เรายังไม่ได้ผู้ชนะแล้วเวลาเราไปทะเลเราต้องสั่งน้ำปั่นเราสั่งอะไรดีอะอะไรที่แบบฮิตเวลาเราไปทะเลเราจะพูดหรอชอบกินฝรั่งเราต้องพูดอีกต้องพูดอีกกินฝรั่งเยอะที่ทะเลไม่น้ำปั่นสิสองน้ำปั่นเหรอชอบกินแบบมะม่วงปั่นอะไรอย่างงี้ชอบสีพอมาชอบอะไรที่สุดมะม่วง1แล้วจริงมะม่วงใช่กินบ่อยไปแบบไปซอฟเต้กินมะม่วงกินประจำมะม่วงท็อปทูฝรั่งแล้วก็เหมือนรอดเงาะพูดต่อเพราะว่าอยู่งั้นเงาะแล้วก็เงาะปีนี้ล่ะท็อปทรีผลไม้ชอบอะไรท็อปไฟก็ได้นะเพราะมันหลายอันนี้ท็อปไฟหลายหรอคิดเลยทุเรียนชอบทุเรียนเหมือนกันเลยรู้แล้วไม่กินสับปะรดยังไงต่อสตรอเบอรี่ภาษาไทยอะไรนะก็สตรอเบอรี่ใช่หรอใช่ถ้าเหลือ30วิแล้วครับให้สลับกันพูดชื่อผลไม้เงาะมะม่วงสับปะรดโอโคโดมันยังอยู่ไหมคำเนี้ยมะพร้าวยังอยู่ไม่รู้แล้วอ่ะคิดมีหรอมีเยอะมีเยอะใครอ่ะชนะสองตาเหรอชนะสองตาเก่งมากเรียงแล้วตั้งนานรู้ทำไมวะเทพแห่งการหลอกผู้อื่นนี่ไม่ได้อะไรอีกแล้วแล้วเราก็เดินทางมาถึงรอบที่3แล้วนะคะแล้วรอบนี้ก็คือจะเป็นรอบแบบสุ่มคำมาเลยไปเล่นกันเลยค่ะไปดูกันเลยเกรงเนาะเอาที่ใครก่อนดีก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าจะไปเที่ยวทะเลโอ้อยากไปเที่ยวทะเลจะเป็นแพชชี่ยาไปไหมอยากไปเที่ยวทะเลใช่ไปไหมเน่อยากไปเที่ยวทะเลป่ะชอบเจ๊มาจากไหนนะ101กลัวพูดออกไปแล้วมันตายคนแรกแต่ก็พูดแหละน้องเป็นสาวคนกันยังบ่เคยหนีเป็นซิตี้เกิร์ลซิตี้เกิร์ลเป็นซิตี้เกิร์ลแล้วนะตอนนี้เป็นซิตี้เกิร์ลแล้วชอบมิสแกรนด์ไม่เพื่อนอยู่อ๋อเพื่อนอยู่ในมิสแกรนด์เพื่อนอยู่แคปไทยอ่ะจังหวัดอะไรอ่ะราชเทวีราชเทวีคืออะไรวะอยู่ตรงพญาไทราชเทวีหรอคิดว่าไม่รู้เน่ยูมีเพื่อนแบบที่มาจากอังกฤษป่ะก็มีใช่ไหมมีเยอะไหมอืมก็เน่โรงเรียนเน่อะไฮสคูลอะมีไอ้นี่ไหมท่าออกพูดท่าออกแล้วหนึ่งสปอร์ตเดย์ไหมมีนะคะมีเพลงนี้ไหมร้องไปละโอทะเลแสนงามสวยงามสวยงามฟ้าสีขาวสดใสโอ้ยเจกิวี่ช่วยหลังเสื้อพูดเถอะเจ๊อยากไปเที่ยวไหนต่อไปเที่ยวที่ไหนอีกไหว้พระที่ไหนจะไปไหว้พระที่ไหนที่ต่างจังหวัดจังหวัดไหนจะว่าจะไปจังหวัดใกล้ๆนี่แหละใกล้ที่ไหนใกล้ไหนอยุธยาไหมไม่จะไปชะเชิงเซาชะเชิงเซาชะเชิงเซาอยู่รู้จักไหมใกล้ๆนี่หมายถึงไม่เคยไม่เคยใกล้ไหนอยุธยาสิโดนลุมแล้วมันอึดอัดมันเครียดมันจะพูดอะไรออกไปได้ป่ะที่ไหนวัดเยอะๆที่ไหนมีวัดเยอะๆอยุธยาประเทศไทยเมืองแห่งวัดเลยนะยูทุกที่มีวัดอยุธยาสิอยุธยาเหรอเยอะไหมหรือนี่คือเยอะไม่พูดดีกว่าไม่พูดดีกว่าโมกดีกว่าลองมาสมุทรสงครามของดีสมุทรสงครามคืออะไรอ่ะมันไม่อยู่บนหัวโดนหลอกอะไรล่ะปลาทูปลาทูใครจะรู้อาจจะปลาทูก็ได้ปลาทูแม่กลองเนี่ยยูพูดภาษาอะไรได้บ้างนะไ
จริงๆไม่ได้บ้าเหรอหนูลูกตีหลังแตกใช่ไหมใช่มีอะไรบ้างจริงๆไม่ขนาดโอ้ยไม่ขนาดนะผมตัวแค่ประมาณ4ผมตัวเลยไม่ได้เลยสักแต่สามญี่ปุ่นอังกฤษกับอังกฤษอันนี้แกอังกฤษใช่ไหมใช่ชนะไหมเดี๋ยวไม่ชนะดิชนะอ๋อน้องนูนอ๋อเก่งมากเก่งมากตอนนี้นะคะก็มาถึงเกมที่4แล้วนะคะเรามาสุดท้ายใช่เกมสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันนะคะว่าตอนนี้ใครเท่าไหร่แล้วตอนนี้นี่มี1คะแนนกิวี่สุดค่ะตอนนี้ถูกแป้งมีอยู่2คะแนนนะคะแล้วก็เจแพนมีอยู่โอเคเรามาเริ่มกันที่เกมที่4เลยค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยรอบนี้แหละสุดจะพิชิตคะแนนสุดท้ายเอาเซ่ไม่จะชนะนะโอ้ยหลุดแล้วรางวัลนะรางวัลคืออะไรแน่แน่นี่เพราะว่าได้สวยเพราะว่า we are pichi อันนี้สวยเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ดีก็ชมพี่ลุดประมาณไหนแล้วก็ขอบคุณนะที่บ้านชอบทำอะไรอ่ะฮะที่บ้านชอบทำอะไรเล่นกีฬาเล่นกีตาร์หมายถึงว่าอยู่บ้านชอบทำอะไรใช่เล่นกีตาร์เต้นเล่นกีตาร์อย่างนี้หรอสองอย่างสิสองอย่างสิไม่แรปหรอ no แรปบางทีอะซัมไทม์นะซัมไทม์ไหนแรปให้ฟังหน่อยสิโจเฮ้ยคุณท่านรู้เลยนะว่าเกิดสมัยไหนเนี่ยอันเนี้ยโจเหรอโจโจก็อยากคิดท่าชื่อจะพูดว่าอะไรวะอยากคิดชื่อเอ้ยอยากคิดท่าวงเออเอาสิกันคิดมั้ยเอาสิอ่ะแล้วเราจะบิชยังไงอ่ะเราจะบิชยังไงงั้นร้องเพลงไหนก็ได้อ่ะร้องเพลงอ่ะร้องเพลงอ่ะร้องเพลงสิอ้าวฮะตายแล้วสมอลลี่แล้วก็เล่าเพลงเลยสิคะเล่าเพลงเลยสิคะคิดว่าจุงเป้งไม่พูดว่าอ๋อใช่คิดว่ารู้ช่วยน้องไม่เป็นไรนะเรามาเพื่อนคนอื่นกันคิงที่มันเซฟมากเลยกรอบพี่คุณจะล่วงไม่ได้เลยลูกแต่ละคนเป็นยังไงพูดเบาเขินพูดอ่ะแล้วหนูเหรอหนูสวยไหมสวยกว่าพี่อ่ะทำไมถามเราคนเดียวเลยก็ถามโอ้พี่ดีเลยคนเนี้ยดีเลยไม่มีอะไรหรอกดีกว่าอีกดีกว่าอันนี้อีกดีอยู่แล้วนั่นแหละดียูอยากเป็นอะไรล่ะยูก็พูดเอาเลยยูอยากได้อะไรล่ะใช่อันนี้ก็สวยข้อดียูสวยเหรอสวยเออสวยเดียวเอาสีสองข้อดีปกติแบบเวลาเจ๊แบบซื้อของเนี่ยเจ๊เลือกซื้อจากอะไรทำไมไปแล้วเลือกซื้อจากอะไรเลือกซื้อแบบก่อนจะซื้อของเนี่ยเลือกจากอะไรคิวนี่น่ารักมากอ่ะถูกใจถูกใจจะบอกว่าอันเนี้ยถูกใจสวยอ่ะสวยถูกใจถูกใจไงถูกใจอย่างเดียวเออถูกใจอย่างเดียวเลยยากอ่ะจริงอันนี้ก็ยากนะจริงๆแล้วก็จะวนมาพูดให้จริงเหรอแต่เจ๊ว่ารู้แล้วนะเจ๊รู้แล้วเจ๊ก็พูดจะตายหรือว่าจะชนะอันนี้อันนี้จะพูดสิถูกไหมลองไหมแต่ถ้าแพ้คืนนี้ชนะเลยไงใช่ไม่ได้ต้องมีสักคะแนนกอบกู้สักสีจะเอาบ้านเวลานะคะต้องตอบสองคนนะเอ้ยอันเจ๊ก่อนเลยพี่ก่อนเลยทำไมอ่ะเขาหนูเหรอไม่ใช่เหรอหุ้ยใช่ว่าเขาเก่งว่ะเอาแล้ว
ไปชอบไม่ใช่ ไม่ได้เลยไม่เคยจะคิดอะไรถูกเลยอะไรอ่ะน่ารักน่ารักหรอเรามาสรุปคะแนนกันนะคะตอนนี้เจ๊แฮมมี่อยู่ยูสตาร์ทมีอยู่เท่าไหร่ไม่มีเลยมีมีอยู่เท่าไหร่มีอยู่1คะแนนแน่ๆ1ด้วยตุ้งเป้งชนะเย้ก็ตอนนี้นะคะเจ๊แฮมเป็นผู้ที่ไม่มีคะแนนนะคะแล้วก็จะโดนลงโทษด้วยการเต้นเพลงบิชี่บิจใจของเราบิชี่บิจใจก็ซันไปค่ะเธอใช้คำเลี่ยงที่ดีมากนะเป็นผู้ไม่มีคะแนนมันก็เซฟจิตใจเราได้ดีมาช่วยกันร้อง5 6 7 8 I am bitchyสำหรับวันนี้นะคะเกมของเราที่เล่นกันไปก็ไม่มีสาระแต่สนุกมากค่ะไอความสนุกสนานใช่เดี๋ยวเราจะมีเกมต่อไปหรืออะไรยังไงก็ไปติดตามดูได้นะคะขอบคุณเราพี่ชีไปแล้วค่ะบ๊ายบาย